ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยคพืทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการ,กรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู J ่สนใจโทร02 105 6666 66 66 02-105-6677 กลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการเจาะลึกข,ขายตรงค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเราก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่เรีรยกได้ว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจค่ะก็ะนั่นก็คือปัญหาของการขายสินค้าแล้วเกิดยอดตกขึ้นมามแล้วก็ทําการลดราคาสินค้าจากราคาร้อยเหลือ50บาทเพื่อ,อเรียกลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะคุณพิศนุมีความเห็นว่ายังไงบ้างคะจริงๆเรื่องนี้เขาถือว่าเป็นความเลวร้ายสุดๆ นะครับสำหรับการทําตลาดในลักษณะนี้ก็คือถ้าของขายไม่ดีแล้วคุณไปเน้นก็เรียกว่าลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยลดกระหน่ำกันชนิดที่ไม่ลืมหูลืมตาอย่างนี้นะครับถึงซึ่งจริงๆนักการตลาดส่วนใหญ่เขาจะเป็นถือว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายจริงๆถึงจะเอามาใช้กันนะครับแต่กรณีกรณียอดขายตกเนี่ยมันก็มันจะต้องมาดูนะครับว่า มันมีทางอื่นไหมที่จะหาทางกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้นนะครับซึ่งนักการตลาดที่เขาประสบความสำเร็จนะครับเขาจะไม่มีการนําเรื่องราคามาเป็นตัวตั้งเรื่องนี้นะครับเพราะกับการตลาดเนี่ยมันสามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่านะครับเช่นการสร้างมูลค่าเพิ่มหรืออะไรต่างๆให้กับตัวสินค้านะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาดูว่าตอนนี้ธุรกิจของแต่ละคนที่ประสบป,ปัญหายอดตกเนี่ยมัน มีปัญหาอะไรบ้างนะครับซึ่งบางคนเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาธุรกิจก็เติบโตทุกปีนะครับแต่ถึงจะโตขึ้นนะครับในทุกๆปีนะครับเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ถามว่ามันเติบโตอย่างที่เราต้องการให้มันโตหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งนะครับประเด็นเหล่านี้รวมถึงปัญหาธุรกิจซึ่งบทบาทของการตลาดเนี่ยจะเข้ามามีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากในการเข้ามาแก้ปัญหานะครับ แต่โดยเฉพาะแต่ละสินค้าก็จะมีปัญหาแตกต่างกันออกไปคือบริษัทเดียวกันนี่แหละแต่สินค้าที่เราออกมา l ลายโปรดักต์แต่ละประเภทเนี่ยมันก็มีปัญหาของแต่ละสินค้าของมันเองนะครับเพราะนั้นถึงแม้จะเป็นสินค้าประเภทเดียวกันก็ทีก็ตามทีนะครับบางครั้งก็มีปัญหาเรื่องขนาด นะครับเรื่องไซร์นะครับรสชาตินะครับมันก็จะมีความต่างกันอยู่ในตัวของมันนะครับหน้าที่ของเจ้าของธุรกิจนะครับตรงนี้ก็คือจะต้องเ,อเรียนรู้แต่ละปัญหาของสินค้าของ <นำ S 1> ตัวเอง<ร>แล้วก็<ง>รวมทั้งผลิตพันขนาดรสชาตินะครับทีนี้เมื่อพบปัญหาแล้วเนี่ยก็จะต้องเ,อเลือกอกเลือกเลือกปัญหาที่มีโอกาสสูงสุดก็หมายความว่าเลือกปัญหาที่ที่มันร้ายแรงที่สุดเอามาแก้ไขก่อนเอามาแก้ไขก่อนแล้วก็ อันไหนที่ง่ายที่สุดก็กเอาไว้ลําดับหลังครับคอ,อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ที่เราสามารถเอามาแก้ได้นะครับก็คือปัญหาธุรกิจบางทีมันมีเยอะมากมันไม่มีใครสามารถแก้ไขได้หมดในเวลาเดียวกันอย่างที่เราได้เรียนไปนะครับเพราะ,ะนั้นต้องเลือกปัญหาที่มีโอกาสสร้างศักยภาพสร้างอนาคต ในระยะยาวได้นะครับเพราะถ้าลงไปจเจาะลึกในรายละเอียดทุกปัญหาเนี่ยจริงๆมันไม่มีทางแก้ได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกดูปัญหานะครับว่าปัญหาในรายละเอียดทุกปัญหามันมีทางแก้อะไรอย่างไงบ้างนะครับอย่างสินค้าที่จะขายได้ในยุคนี้นะครับต้องแน่นอนต้องมีความแตกต่างนะครับสิ่งที่จะต้องมาดูก็คือเริ่มดูจากตัวสินค้าก <tradition S 1> ่อนว่ามีความแตกต่างไหมแล้วก็ไอ้ความแตกต่างที่ว่านี่ตรงใจลูกค้าหรือเปล่าถูกใจลูกค้าหรือเปล่า บางครั้งสินค้าโอ้โหทำตัวแตกต่างดีมากก็คือไม่เหมือนใครเลยแต่ว่าพอลูกค้าซื้อไปแล้วแต่มันไม่ตรงใจอ่าถ้าถามมันมีประโยชน์อะไรทั้นนั้นสร้างความแตกต่างจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกใจของผู้บริโภคแล้วก็ต้องคำนึงด้วยว่าผู้บริโภคนี่จะถูกใจไหมครับมันก็ต้องมาในแนวเร่ยงนี้นะครับส่วนเรื่องความแตกต่างถ้าแต่ถ้าไม่ถูกใจเชื่อว่าขายไม่ได้นะครับตัวนี้เขาก็มองว่าคือถ้ามัน ไม่ถูกใจเนี่ยยังไงสินค้าขายไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นโจทย์ที่จะต้องกลับเอาไปคิดดูว่าเออจะทําอย่างไรถึงจะสร้างความแตกต่างแล้วก็ถูกใจในเวลาเดียวกันะนะครับทีนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันธุรกิจเราจะเห็นว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างรวดเร็วนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเข้ามาแทน ที่นะครับของเดิมด้วยคุณภาพที่ดีกว่ารวมทั้งราคาที่ถูกกว่าะนะฮะเพราะฉะนั้นสังคมที่เปลี่ยนไปก็คือของดีกว่าราคาถูกกว่าอันนี้คือโจทย์ที่จะต้องเกิดขึ้นกับปรากฏการณ์ทางการตลาดในทุกๆก,ก,กลุ่มสินค้าทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมองว่าเรายืนราคานี้ไว้ตลอดอทั้งปีทั้งชาติอย่างนี้2คุณภาพเราคงไว้อย่างนี้ตลอดแน่นอนมันก็จะต้องได้รับอิทธิพลผลกระทบจาก สิ่งที่เกิดขึ้นนวัตกรรมใหม่ๆที่จะมาแทนที่นะครับอันนี้ก็มันก็จะต้องมาดูว่าผู้ประกอบการถ้าไม่เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วนะครับมันก็จะต้องเกิดคําถามขึ้นมาว่าแล้วสินค้าของคุณจะเอาไปวางไว้ตรงไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่อาจารย์มนชัยนะครับทําการวิเคราะห์เอาไว้ได้อย่างน่าสนใจนะครับก็คือท่านมองว่า <c oughs> ถ้าผู้ประกอบการเนี่ยอยู่แบบช่างหัวบัน นะครับคิดว่าไม่ใช่เรื่องปกไม่ใช่เรื่องหน้าซีเรียสอะไระนะครับเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมคนละมือภาคคนละกลุ่มคนละทา์เก็ตกุ๊ปกันไม่ใช่กูแข่งเรานะครับเป็นสินค้าที่อยู่คนละบริษัทกับเรานะครับไม่ได้เกี่ยวเนื่องอะไรกันตรงนี้ถ้ามองอย่างนี้ก็เท่ากับว่ากํววากลังคิดผิดนะครับเ<ม>นื่องจากว่าโลคธุรกิจวันนี้เป็นโลกธุรกิจที่เขาเรียกว่าไร้พรมแดนนะครับเพราะนั้นสินค้าที่เกิดในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับก็สามารถขายได้ไปทั่วประเทศทั่วโลกเลยด้วย เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นเองะนะครับถ้าสินค้า,ามันมีคุณภาพดีแล้วก็เป็นที่น่าสนใจเนี่ยมันสามารถที่จะลุกลามไปได้ทั่วโลกเพียง1เดือนเท่านั้นเองะนะครับยิ่งถ้าเป็นสินค้าคุณภาพสูงๆนะครับก็ยิ่งไปเร็วเลยนะครับเพราะฉะนั้นการตั้งรับในกระแสะโลกที่มันเปลี่ยนไปขนาดนี้เนี่ยมันทําให้สินค้ามันจะต้องตื่นตัวมันจะต้อง alert อยู่ตลอดเวลาการทําตลาดจะนิ่งอยู่เขาเรียกว่า ประเมินกันระยะยาวๆไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูกันแบบช็อตสั้นๆเลยนะครับบางที3เดือนไตรมาสนึงหรือเดี๋ยวนี้อาจจะต้องเดือนต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กหรือในในสื่อออนไลน์จะเห็นว่าเปิดเข้าไปดูในสินค้ามันจะมีเต็มไปหมดในทุกเว็บไซต์เยอะ,ยะมากมายไปหมดนะครับ<ห>มันจะกลายเป็นพาซ่าขนาดใหญ่ พาซาที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือในเว็บไซต์ที่เราเห็นในสังคมออนไลน์เรียกว่าเป็นความสะดวกซื้อของผู้บริโภคอีกด้วยก็ตั้งแต่การจัดซื้อได้เลยการจัดซื้อจัดส่งเดี่ย็ทํารวดเร็วนะครับสก็เพียงแต่ว่าระบบการชำระเงินก็ระบบออนไลน์เหมือนกันนะครับเพราะนั้นคนซื้อคนขายไม่จำเป็นต้องมองหน้ากันก็ต่างคนต่างสะดวกทั้งคนขายแล้วก็คนซื้อด้วยเพราะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้สังคมการทําธุรกิจไม่ว่าจะขายตรงหรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะทําให มีเขาเรียกว่า,าคู่แข่งมากขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นชนิดที่เรียกว่าวันต่อวันก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นกระแสเขาเรียกว่าเป็นกระแสคลื่นทางธุรกิจซึ่งมันก็เหมือนกับว่าเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่กําลังถาโถมเข้ามา,าเพราะฉะนั้นคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเห็นคลื่นอยู่ข้างหน้า จะทำยังไงจะจัดการกับคลื่นลูกนี้ยังไงนะครับแต่ถ้าคนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาจะมองว่าถ้าคลื่นลูกใหญ่มาเขาก็จะต้องหากระดานโต้ะคลื่นมาเล่นลใช้คลื่น<ม>นี่ใช้คลื่นให้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อเรียนรู้กับคลื่นลูกนี้แล้วก็ค,ควบคุมนาคลื่นนี้ใช้ประโยชน์ได้นะครับหรือสุภาษิตจีนนะครับเขาก็บอกไว้ว่าเมื่อพายุมาเนี่ยหลายคนก็จะหลบเข้าไปอยู่ในบ้านนะครับแต่บางคนเนี่ยเขาไม่หลบในบ้านเขาไปทํากลางหาันลม วางไว้หน้าบ้านเพื่อที่จะเอาใบพัดที่หมุนกลางหันลมเนี่ยเอามาปั่นกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในบ้านได้เพราะฉะนั้นก็อยู่ที่กระบวนการในการพลิกแพงของแต่ละคนว่าเวลาคุณเจอมรสมลูกใหญ่ๆเข้ามาจะมีวิธีรับมือกันยังไงจะใช้วิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสทำยังไงให้เป็นโอกาสและสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองได้อย่างไรอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์และเทคนิควิธีการคิดวิธีมุมมองการใช้มุมมองที่อย่างชาญฉลาดนะครับ ก็เป็นสิ่งที่จะต้องมาดูนะครับเหมือนกับกรณีของโจทย์ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกก็คือกรณีเรื่องราคาเนี่ยมันช่วยทําให้ market share เราดีขึ้นไหมย,ยอดขายเราดีขึ้นไหมรตรงนี้เขาก็มีการยกกรณีศึกษาเหมือนกันกรณีน้ํามันพืชยี่ห้อหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเราได้ยินชื่อก็คือกุ๊กกับน้ํามันพืชทิพ์นะครับซึ่งเป็นน้ํามันพืชที่อยู่ในตลาดามันานาน,เนานเขาขาย<า> สามสิบาทอยู่ได้ทั้ง2แบรนด์และ market แชร์สามสทั้งสองแบรนด์แต่อีกแบรนด์หนึ่งกําลังเกิดขึ้นมานะครับเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกว่าราคาขายถูกกว่าเขาะนะครับคนอื่นขาย30เขาขายยี่หยิบบาทหรือต่ํากว่านั้นแต่คําถามก็คือว่าทําไมเจ้าของแบรนด์ลายหลังเนี่ยทำไมถึงมีมาเก็ตแชร์แค่5% ไม่สาปาดเข้าไปแทรกตัวในการตลาดทางที่ราคาขายก็ถูกกว่าอตรงนี้ก็คือหนึ่งก็คือเขาไม่ได้สร้างความแตกต่างในตัวสินค้าสองก็คือไม่ได้ชูในเรื่องของความเป็นสินค้าที่เหนือกว่าคู่แข่งนะครับแต่กลับไปเล่นราคาสู้กับเขาก็เหมือนเอาจุดเด่นคือการลดราคาให้มันถูกกว่าแต่ว่าไม่ได้ทําจุดเด่นว่าเฮ้ยมันดีกว่าสินค้าคู่แข่งยังไงเพราะนั้นตรงนี้จุดท้ายเขาก็มาแก้เกมได้ตอนหลังเขาก็มีการโปรโมทว่าสินค้าของเขา สกัดจากถั่วเหลืองแช่ตู้เย็นไม่เป็นไข่ตรงนี้สุดท้ายเขาก็สามารถเข้าไปแย่งมาเก็ตแชร์สองแบรนด์นี้ได้นะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาทางการตลาดซึ่งการลดราคาสินค้า,าไม่ได้เป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการที่จะสร้างยอดขายให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์เสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่วิธีการสร้างแบรนด์แล้วก็สร้างการยอมรับในตัวสินค้าอันนี้คือเป็นหัวใจเพราะนั้นการที่ราคาต่ำกว่าเขาหรือสูงกว่าเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ย มันไม่ใช่เป็นตัวชี้ขาดเสมอไปอยู่ที่เราจะทํายังไงให้คนรู้ว่าสินค้าของเขาของเราเนี่ยตตมีคุณภา,าพก็ข้อแตกต่างตรงนั้นเนี่ยจะต้องเ,ออเด่นกว่าเขายัางไงแล้วก็มีข้อดีกว่าสินค้าคู่แข่งยังไงอย่างที่ค,คุณพิสนุได้บอกไปในเทปของเมื่อวานนี้นะคะ ค่ะแล้วนี่ก็เรียกว่าเป็นสาเหตุที่แท้จริงนั่นก็คืออย่างที่คุณพิษนุได้กล่าวให้เราได้ทราบกันสักครู่แล้วว่าการที่ลดราคาสินค้านั้นเป็นทางเลือกสุดท้ายที่นักการตลาดจะทํากันค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ B1 ค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเลย B1 เป๊ะอยู่แล้วดาราแล้วก็พริตตี้เนี่ยนิยมใช้กันมากๆเพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนที่ช่วยบํารุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออร่าหาซื้อได้แล้วที่ตัวแทนจาหน่ายทั่ว เสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการจอลึกขายตรงได้หมดลงแล้วดิฉันและคุณพิสนุต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ